ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของเจ้าตู่พัดหลงกับเจ้าของแล้วมันไปนั่งรอที่ป้ายรถเมล์ทุกวันที่เฉิงตูเฉิงตูมณฑลเสฉวนของจีนค่ะตัวนี้พัดหลงจากเจ้าของก็เลยไปนั่งรอเจ้าของอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็เห็นบอกว่าขึ้นไปตามหาเจ้าของบนรถเมล์ทุกวันด้วยนะคะมันเป็นภาพสะเทือนใจของผู้ที่พบเห็นค่ะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่าเจ้าตูบตัวนี้ทำแบบนี้มา2สัปดาห์แล้วใครเห็นใครก็สงสารนะคะเลยมีการตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าหวงหวงพนักงานขับรถเมย์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอเจ้าหวงหวงมายืนรอที่ป้ายทุกวันพอรถจอดมันจะขึ้นไปบนรถไปสำรวจตามหาเจ้าของด้วยมันเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วล่าสุดมันหายตัวไปค่ะคือตอนกลางคืนเนี่ยบางทีมันหายไปแล้วพอตอนเช้ามันก็มารอรถเมย์ใหม่ก็ถือว่าเป็นสุนัขที่โด่งดังในเมืองเฉิงตูไปแล้วนะคะผู้โดยสารหลายคนหยิบกล้องมาบันทึกภาพพฤติกรรมของมันเจ้าของไม่เจอ